สวัสดีครับผมบอยครับพอดีผมไปได้สีเมจิมาจากเซเว่นนี่ครับเซเว่น25 บาทครับถูกดีก็เห็นแล้วคันไม้คันมือครับก็อยากจะมาทำงานศิลปะให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวมาดูกันครับกับราคา25 บาทสีเมจิเนี่ยจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสเก็ตภาพก่อนนะครับภาพที่ผมสเก็ตก็จะเป็นรูปดอกลีลาวดีสัก3 ดอกครับกระดาษที่ผมใช้ก็เป็นกระดาษ100 ปอนด์ครับขนาดไซส์ A5 นะครับก็ถ้าสงสัยกระดาษไซส์ A5 มันขนาดประมาณเท่าไหร่ก็กระดาษถ่ายเอกสารนะครับไซส์ A4 ครับพับครึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราไปสเก็ตภาพกันให้เสร็จกันต่อเลยครับครับก็สเก็ตเสร็จแล้วก็ลงสีเมจิต่อเลยครับเริ่มลงสีต่อเลยนะครับเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นเทคนิคการจุดนะครับเทคนิคการจุดก็จุดทางห่างก่อนนะครับจุดรวมๆก่อนครับแล้วค่อยย้ำจุดเข้าไปให้มันเยอะๆครับให้มันถี่ๆครับเพื่อให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับก็ลงจุดสีเหลืองอีกดอกเลยครับดูรวมๆก็จะเป็นดอกลีลาวดีขึ้นมาแล้วนะครับครับก็ต่อด้วยลงสีส้มครับเน้นเพื่อให้ได้น้ำหนักนะครับตกกลางดอกก็เริ่มมีมิติขึ้นมาแล้วนะครับครับไปลงน้ำหนักกันอีกดอกเลยครับผมแซมสีเหลืองอีกนิดนึงครับจะลงสีเขียวต่อครับจริงๆผมลงสีผิดนะครับแต่ตรงนั้นมันจะเป็นดอกอ่อนของดอกลีลาวดีนะครับมันจะเป็นสีขาวแต่ผมเดินไปลงสีเขียวเข้าให้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเสน่ห์ของงานศิลปะครับจะสีอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบการใช้เทคนิคจุดลงสีนะครับเพื่อได้น้ำหนักอะไรพวกนี้ครับมันก็ลงสีไม่ยากหรอกครับอาจจะเทคนิคนี้ถ้าลองไปฝึกกันดูก็ได้ครับถ้าเข้าใจในส่วนของการลงน้ำหนักนะครับต่อไปก็ลงสีเทาครับน้ำหนักของดอกลีลาวดีนะครับก็ให้มันมีมิติขึ้นมาเหมือนเดิมครับลองดูภาพใกล้ๆนะครับผมก็จะเห็นเทคนิคการลงสีการไล่น้ำหนักของผมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมจะจุดรวมๆก่อนครับแล้วก็จุดย้ำๆทีๆอีกทีนึงเพื่อให้ไล่น้ำหนักนะครับแซมสีเหลืองอีกนิดนึงครับในคลิปนี้ผมก็ต้องสปีดวิดีโอเยอะหน่อยครับเพราะว่าใช้เวลาเยอะนะครับในการวาดรูปชิ้นนี้ขึ้นมาก็ไม่อยากให้คนดูนานนะครับมันจะเบื่อต้องขอโทษด้วยนะครับที่สปีดเร็วเทคนิคการจุดคล้ายๆเทคนิคลงแสงเงาครับผมง่ายๆแต่ก็คือจากแรงเงาเป็นการจุดแทนมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งก็เดี๋ยวดูตอนวาดเสร็จแล้วกันครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับก็เริ่มเป็นดอกลีลาวดีขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็ไปจุดตรงใบต่อครับอาจจะดูกันไม่ทันนะครับกลัวมากครับเพราะว่ากลัวจะดูกันไม่จบคลิปวิดีโอครับ
ก็เลยต้องสปีดวิดีโอเยอะพอสมควรครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักครับเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับเพื่อขับดอกขึ้นมาด้วยสีน้ำตาลครับก็จุดย้ำเข้าไปนะครับเสร็จต่อไปก็ลงแบ็กกราวด์ครับด้วยสีฟ้าครับก็จุดรวมๆไปก่อนครับแล้วค่อยๆจุดย้ำถี่ๆเข้าไปนะครับตรงที่เราจะเน้นน้ำหนักนะครับลงน้ำหนักด้วยสีน้ำเงินอีกทีหนึ่งครับขับน้ำหนักครับด้วยสีน้ำตาลครับครับเสร็จแล้วครับดอกลีลาวดีที่ผมวาดประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงได้มั้งครับก็จุดซะเมื่อยมือเลยครับก็คุ้มค่าครับกับ25บาทแต่บางครั้งก็ต้องดูเทคนิคด้วยว่าเราจะใช้เทคนิคแบบไหนอันนี้ผมใช้เทคนิคการลงสีแบบจุดก็ใช้เวลานานพอสมควรครับก็ยังไงก็ใครสนใจเทคนิคนี้ก็เอาไปใช้กันได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ